สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมถ้วยลาวากันค่ะขนมถ้วยสูตรนี้เป็นสูตรประยุกต์นะคะตัวขนมเนี่ยก็จะเหนียวๆนะคะนุ่มๆนะส่วนตัวไส้เนี่ยก็จะหอมละมุนกะทินะคะรสชาตินะคะก็จะคล้ายๆพุดดิ้งเลยแล้วทานคู่กับตัวขนมถ้วยนะคะที่หอมใบเตยคู่กับกะทินุ่มๆแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะจะเป็นส่วนผสมของตัวขนมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องตัวน้ำใบเตยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแยกออกมาแบบนี้ตัวน้ำใบเตยเนี่ยเราใช้ใบเตย70กรัมน้ำ225 ml นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปั่นแล้วก็กรองออกมาอีกทีนึงนะจากนั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของตัวไส้นะคะนี่ก็ตามนี้เลยนะส่วนผสมทั้งหมดนะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ด้านล่างคลิปอีกรอบนึงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มลงมือกันเลยเรามาเริ่มจากการทำไส้ตัวขนมก่อนนะเทน้ำตาลนะคะลงไปในตัวกะทิค่ะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายดีค่ะใส่เกลือตามลงไปคนอีกรอบหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะพักไว้ก่อนจะมาผสมตัวแป้งข้าวเจ้ากับน้ำนะคะนี่ค่ะเทแป้งข้าวเจ้าลงไปเลยแล้วก็คนให้แป้งละลายนะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวกะทิเนี่ยไปเคี่ยวบนไฟอ่อนค่ะนี่ค่ะจะใช้ไฟประมาณนี้นะนี่อ่อนประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะเทฟลอนเทส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะคนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าตัวกะทิจะร้อนนะคะพอกะทิร้อนนะคะพอมีไอขึ้นเนี่ยค่ะแบบนี้นะเราก็จะไปเอาตัวแป้งนะคะที่เราผสมไว้รอบแรกนี่ค่ะตัวแป้งข้าวเจ้านะคะคนให้ดีก่อนแล้วก็เทลงไปค่ะตัวกะทิไม่ต้องให้เดือดนะคะแค่ให้มีไอขึ้นร้อนๆก็พอค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะข้นขึ้นประมาณนี้นะเนี่ยค่ะให้เขาเดือดแล้วข้นประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะก็ปิดไฟแล้วก็นำส่วนผสมนะคะไปใส่ในถุงบีบค่ะถ้าใครไม่มีถุงบีบแบบนี้ใช้ถุงพลาสติกได้เลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะต่อไปนะคะก็จะปั่นตัวใบเตยกับน้ำนะคะเพื่อที่จะคั้นน้ำใบเตยออกมานี่ค่ะปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยใส่ตะแกรงกรองนะคะเอาแต่น้ำนะเราจะใช้น้ำ150 ml นะคะนี่บีบออกมาให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาเขามาตวงค่ะให้ได้150 ml นะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาทำตัวขนมกันนะคะเทกะทิลงไปค่ะนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะคนนะคะให้แป้งละลายดีก่อนนะค่อยๆทยอยใส่แป้งลงไปทีละอย่างนะคะอย่าใส่ไปพร้อมกันมันจะคนลำบากค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะก็คนเขาให้เข้ากันนะคะแต่ว่ามันจะเริ่มหนืดเนาะเราก็จะใส่ตัวน้ำใบเตยลงไปค่ะนี่ทยอยใส่ลงไปนะแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะให้แป้งละลายดีเลยนะนี่ค่ะเทลงไปเลยจากนั้นก็เติมเกลือลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมละลายเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายพอส่วนผสมทั้งหมดนะคะละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาเขาไปกวนบนไฟอ่อนนะไฟอ่อนประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตั้งกระทะค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปได้เลยขั้นตอนนี้ใครจะกรองสักหนึ่งรอบก็ได้นะคะวันนี้เราไม่ได้กรองเนาะถ้าใครอยากได้เนื้อเนียนๆก็กรองสักหนึ่งรอบค่ะจากนั้นก็กวนนะคะกวนไปเรื่อยๆเลยจนส่วนผสมเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงนะคะเดี๋ยวเราจะมากวนเขาต่อด้านนอกนะให้เนื้อเนียนเข้ากันดีค่ะเพราะว่าความร้อนเขาจะยังอยู่นะเนี่ยค่ะกวนให้ได้เนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวขนมของเราไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้ให้เราไปตั้งน้ำเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยจ
จากนั้นก็เอาน้ำมันนะคะทาถ้วยนะคะถ้วยนี้ไซส์ประมาณกับถ้วยตะไลนะคะ 6.8 เซนค่ะทาน้ำมันให้ทั่วเลยนะจากนั้นก็ใส่ตัวขนมลงไปค่ะใส่ประมาณเศษ 3/4 ของตัวถ้วยนะไม่ต้องเต็มถ้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไส้ลงไปอีกนะคะนี่ค่ะใส่เสร็จแล้วก็จัดเรียงไว้บนซึ้งได้เลยขนมทั้งหมดนะคะเราทำได้ประมาณ12ถ้วยนะคะสูตรนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่จนเสร็จเลยนะคะพอเราใส่ตัวขนมลงไปเสร็จแล้วนะคะเลี้ยงให้เรียบร้อยนะจากนั้นเราก็จะเอาไส้มาใส่ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะกดถุงลงไปจนถึงก้นถ้วยนะคะแล้วก็บีบไส้ออกมาค่ะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบจนเสร็จเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาขนมของเราไปนึ่งนะคะบนน้ำเดือดนะนี่ค่ะปิดฝาไว้15นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมของเราเดี๋ยวเราจะยกเขาออกจากความร้อนนะคะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นตัวลงค่ะนี่นะคะตอนนี้ขนมของเราเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะเขาออกจากพิมพ์นะคะนี่ค่ะแกะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะตัวขนมก็เหนียวนุ่มนะคะแถมตัวไส้ก็นุ่มละมุนคล้ายๆพุดดิ้งอย่างที่บอกอร่อยนะคะทานคู่กันคือไส้เยิ้มๆแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow With Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ